สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบันแพงครับตอนนี้อยู่กับสองรักสองไงครับอยู่กับแอดมินหนุ่มนอกครับตอนนี้เฮาอยู่กันที่ตำบลอีหลำนะครับตำบลอีหลำอำเภออุทุมพรพิสัยครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับจังหวัดศรีสะเกษครับตอนนี้อยู่หลังห้างนะครับมีเด็กหน่อยสาวนะครับผู้สาวมาขอออดิชั่นนะครับ15นี่ครับมาเลยมาขอออดิชั่นสวัสดีล่ะอันนี้มาเตอำเภอราศีอำเภออุทุมพรนี่ล่ะอยู่ราศีสไลด์บ่ไกลจากนี้ปานใดเนาะเพราะว่าอันนี้มาขอออดิชั่นกับบอสโจเนาะแม่นค่ะคือน้องเนยค่ะปีขึ้นไปก็รับออดิชั่นเดี๋ยวก็รอบอสมาเพราะว่าตอนนี้บอสกำลังถ่าย MV ยังไม่เสร็จเนาะผมก็มันแล้วบ่พี่ผมมันแล้วนี่เซตนึงแล้วผมกำลังกลับมาเมื่อกี้คือกันกลับมาจากกองไทยแล้วครับวันนี้ก็มีน่าจะมีเสร็จแล้วมีเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะพี่วัดมาแล้วเดี๋ยวบอสก็มาแล้วนะครับเนาะนี่ล่ะวันนี้เดี๋ยวสิขอสอบถามเนาะว่าซื้อหยังตอนนี้นี่ล่ะซื้อหยังน้องเนยค่ะนางสาวนุชนาสังบดงค่ะตอนนี้ยังเรียนอยู่แม่นบ่ครับเรียนอยู่ค่ะเรียนอายุ15ปีสิจบม.3แล้วแม่นบ่แม่นค่ะสิจบม.3เดือนหน้าอีก2เดือนนี้เนาะสิจบม.3วันนี้เฮานี่ถนัดร้องรำไปในเพลงหรือแนวใดเนาะตอนนี้ร้องรำไปในเพลงค่ะเป็นหมอลำแม่นบ่ครับแม่นหมอลำหมอลำอีแล้วบ้านกับมาออดิชั่นกันหลายคนบ้าน3คนเด้15 16 15 16แม่นบ้านรับไปพิจารณาเลย2คนคือ2บ่แม่นนี่นี่เบอร์โทรศัพท์อยู่กับผมนี่แหละ อยู่กับมีมีน้องน้องน้ําบ่กับน้องทิ้งน้องน้ํากับน้องทิ้งน้องอ๋ออันนี้เห็นข้างๆนี่เป็นแม่นแม่บ่ครับนี่แม่ครับสวัสดีครับคุณแม่ชื่อหยังเนาะครับชื่อแม่นิกุลค่ะอ๋อแม่อายุเท่าใดล่ะครับพี่อายุ51พาลูกมาออดิชั่นปกติก็ร้องเพลงตามหยังบ่ครับได้ไปเคยประกวดเคยหยังบ่ครับบ่เคยประกวดแต่เอาบัดนี้รักในการร้องมันอ๋อครับเอาบัดนี้เดี๋ยวสิร้องเคยร้องไปโรงเรียนบ่นี่เคยร้องการร้องไปโรงเรียนร้องจักหน่อยบ่ร้องเลยพี่ร้องฟังเสียงเอาเพลงที่ถนัดที่สุดคิดว่าจะของถนัดที่สุดเนาะอ่ะร้องจักน้อยนึงลมพานผัดตองและตามของผู้ลานผู้รีดังมาวีวีน้องรอพี่ที่ผู้ยอดรวยสาวสีเมืองใหม่น้ำตาไหลลงแก้มย้อยๆวอนผู้นาคดำดลช่วยให้อ้ายอวยหัวใจขึ้นมาเดี๋ยวเป็นจังได๋บ่นี่ถามหมอลำนำกันนั่นไอ้เขาเรียกว่าข้อนิ้วมาเสียงเงินร้องเสียงร้องเสียงเพาะร้องเสียงต้องรอฟังเวลาเทคแซ่ไหมแม่ชิไปหาอาจารย์หน่วยเด้อโอ้ยโอ้ยล่ะกะคิดตั้งโดนสิไปสระบุรีสระบุรีก็ว่าเอาอีล่ะเดี๋ยววันนี้เอาอีกเอาเพลงศาสตร์เอาเพลงศาสตร์จะเพลงนี้จะของนี่จะของมั่นใจมั่นใจว่าจะของร้องเพราะที่สุดแล้วสวยที่สุดกำลังเต็งหน้าอยู่หลังเวทีหมอลำโคศกในงานพูดย้ำเตรียมพบดาวรุ่งแห่งวงการบันเทิงข้อความในลายเด้งขึ้นมาแล้วใจเปิดเบิ่งกำลังเขียนคิวได้คิวเคิงเริ่มบ่บันเทิงแล้วได้ใจได้อยู่เนาะพอได้อยู่ยังสั่นอยู่สั่นใส่กล่องเนาะสิได้ออกกล่องมันพี่อุ๋งอิงมาพี่ตอนไหนเขาใส่เบิร์ดเลยค่ะแม่พี่อุ๋งอิงสิบอกว่าพี่ตอนไหนเขาใส่เบิร์ดเลยต้องตามร้อยพีเนาะนี่ก็นางเอกนางเอกสาวนางเอกน้ำสาวมารำใจแล้วเพื่อนในดัชโชว์เนาะท่านไปญี่ปุ่นยังเป็นแม่นมมูเพราะว่าเถาก็มูแม่นมเย่อย่าว่าอย่าว่าคำว่าเถาแต่พวกคุณเถาก็มูเถาคักเถาแน่ที่แต่พวกคุณนี่ครับ
เป็นกำลังใจให้น้องเนยพี่น้องว่าจังได๋เสียงเป็นจังได๋น้องคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หลายๆครับน้องเนยครับอายุ15ปีครับอีก2เดือนนี่ก็สิจบม.3แล้วจากราศีสไลด์แม่นจากราศีสไลด์สมมุติว่าสมมุติเนาะสมมุติว่าคันได้มีโอกาสได้เดินทางรวมวงกับสาวหน่อยเพียรแพงวันนี้เรื่องการเรียนได้สิเป็นจังได๋สิติดขัดบ่สิเรียนกศน.ค่ะอ๋อสิเรียนกศน.กันไปนี่ก็สิได้ไปอยู่กับนางเอกไอ้พี่ป้อมแป๋มนี่แหละอยู่น้ำเงินนี่ล่ะเดี๋ยวเพิ่นสิพาไปเป็นตลกเฮ้ยแม่นเอ้าตลกคือแท้สิพอตัวเล็กบ่ไว้บ้านไกลลาแล้วล่ะกันเอาได้หน่อยล่ะเค้าเรียบร้อยมั้ยพาเข้าไปเล่นตลกเพิ่นนี่ครับเพิ่นมาครับกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้ครับโชคดีนะคะมากับน้องสาวครับกับพี่ชายนะครับใช่ครับใช่บ่ไอ้ป้าทิ้งช่วงกันใจไอ้ครับน้องก็อยู่คือห่างกันแล้วแม่พี่ลูกน้องครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากค่ะอ๋อเป็นลูกพี่ลูกน้องขับรถพามามันบ่ครับครับผมล่อๆครับมีโอกาสอยู่ครับจังได๋จังได๋สิมาหลายเทื่อแล้วครับโดครับแต่ว่าบ่มีโอกาสได้มาครับพอดีวันนี้นี่ครับล่อๆล่อจะเข้านะครับบอดกําลังมาเดี๋ยวก็เข้ามาฮอดแล้วเนาะจักหน่อยก็สิมีกันอันนี้เนาะเออนี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับน้องเนยตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนราศีสไลด์ราศีสไลด์นะครับโอ้อยู่จังหวัดร้อยเฮ้ยมื้อนี้ศรีสะเกษเนาะโอ้แอดมินก็กลับไปกลับมาแล้วปั่นลงไปลงมาหลายหม่องเลยลงเลยลงงานหลายครับช่วงนี้ครับนี่ครับก็ให้โอกาสเนาะครับตอนนี้บอร์ดเพิ่นก็ยังเปิดรับสมัครอยู่เนาะครับเปิดรับสมัครผู้ใดที่มีลูกหลานนะครับที่ว่าสิพามาออดิชั่นนะครับรับตั้งแต่15ปีขึ้นไปเด้อพี่น้องคันว่า13 12ลงไปนี่คันว่าอันนี้ก็ล่อโอกาสให้ฮอดอายุให้ฮอดอายุก่อนเนาะครับเพราะว่ามันสิติดในเรื่องหลายๆอย่างนะครับกันอายุน้อยนะครับเนาะครับวันที่17นะครับขอฝากพี่น้องนะเนาะครับวันที่17นี้เฮามีไลฟ์สดกลุ่มปิดออนไลน์นะครับอยู่ที่ทุ่งนาพี่เจนี่มือปราบนะครับรายวันนะครับ129บาทครับถ้าเข้าไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจครับสิเป็นบัญชีของพี่เจนี่โดยตรงนะครับสิเป็นบัญชีของพี่เจนี่โดยตรงนะครับแล้วก็วันที่21นี่เนาะพี่น้องวันที่21นี่อย่าลืมนะครับเพลงของพี่จินตลาฟีเจอริ่งกับน้องอุ๋งอิงนะครับน้องอุ๋งอิงเพชรบันแพงซึ่งได้ IV เสร็จไปในมื้อนี้นะครับสิปล่อยวันที่21นี่ครับชื่อเพลงว่าสร้างบ่สมน้องฮักครับไปคอมเมนต์ไปคลิปไปแชร์ไปเชียร์นะครับสิปล่อยทางช่องของพี่จินตลาโดยตรงนะครับครับนี่ผมเห็นแบบๆเนาะผมว่าแม่นผู้ใดนี่ครับแม่บีเพิ่นก็มาฮอดหน้างานนะครับครับสำหรับคลิปนี้เนาะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ